เวลาเราเผชิญปัญหาชีวิตมากมายบางคนเนี่ยตกงานมาตั้งหลายเดือนแล้วบางคนได้ข่าวมาบริษัทกำลังจะเลิกจ้างแล้วบางทีบริษัทจะเจ๊งแล้วใจใหม่ๆนะวิตกกังวลแต่ถ้าเราเป็นนักภาวนาเราก็รู้ชีวิตเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเคยมีความสุขมาตั้งช่วงยาวๆแล้วแต่ถ้าเราไม่ประมาทนะช่วงก่อนเรามีรายได้มีอะไรได้เก็บมาไว้นี้เรารู้แล้วว่าจะไม่ได้ทำงานที่เดิมแล้วเราก็ต้องคิดต่อแล้วอย่ามัวแต่กุ้มใจเสียใจคร่ำครวญถึงอดีตมาคิดต่อว่าเราจะทำมาหากินอะไรต่อไปจะมีช่องทางอะไรคิดให้มันดีๆคิดได้ใจที่มีสมาธิมีสติคิดมันจะได้ช่องทางดำรงชีวิตต่อไปใครๆมันก็ดำรงชีวิตอยู่ได้หมามยังอยู่ได้เลยไม่มีคนเลี้ยงมันก็ดำรงชีวิตได้เราก็อยู่ได้นะความยากลำบากอะไรมันผ่านเข้ามามันก็ชั่วครั้งชั่วคราวความสุขมันก็ชั่วคราวแต่ตอนที่มีความสุขเรามักจะเผลอเพลินอย่างตอนมีเงินเดือนหลายแสนนั้นก็ใช้แหลกลานเลยไม่คิดจะเก็บหรอกคิดว่าชีวิตนี้มั่นคงพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วมันไม่มั่นคงเราก็ไม่ค่อยจะเชื่อนี่ตอนนี้มันไม่มั่นคงขึ้นมามันทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอีกนะทุกข์เพราะว่ายึดนี่ไปยึดมานาดินจบไปแล้วคิดถึงอนาคตวางแผนใหม่ไม่งั้นเราก็ทุกข์อีกนานทุกข์ก็เพราะไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้ว